ลบคำสุประมาทเตรียมเรียนปอตีชีวิตใหม่เอมิราหลังเลิกอดีตสามีทนายชื่อดังเตรียมส่งเสียเรียนต่อเป็นอีกคนที่ชาวโซเชียลให้ความสนใจสำหรับเอมิราอดีตภรรยาครูไพบูลย์มีภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัดเลยมีอาชีพเป็นช่างแต่งหน้าอิสระและเปิดร้านเสริมสวยทั้งทำผมและทำเล็บเคยคบหากับครูไพบูลย์มาตั้งแต่อายุ16ปีจนกระทั่งจดทะเบียนสมรสและมีลูกด้วยกัน1คนนอกจากนี้เอมิรายังอยู่เบื้องหลังการเปิดค่ายเพลงจวดจ๊าสตูดิโอโดยตอนนั้นอดีตสามีอยากเปิดค่ายเพลงเธอจึงช่วยเหลือตามประสาสามีภรรยานำเงินมาช่วยทำค่ายเพลงอีกด้วยปัจจุบันเอมิรามีงานรีวิวสินค้ามามากมายรวมทั้งแจ้งเกิดเป็นนางเอกมิวสิกวิดีโอและเป็นศิลปินนักร้องเจ้าของเพลงฟ้ามีตาโดยได้รับโอกาสจากนายประจักษ์ชัยไหทองคำเจ้าของค่ายเพลงไหทองคำเรคคอร์ดหลังก่อนหน้านี้อยู่ในความดูแลของอาจารย์ประจักษ์ชัยไหทองคำก็เปลี่ยนตัวเองใหม่สวยจนเปลี่ยนชีวิตโดยเธอนั้นก็ได้ลงทุนทำสวยครั้งใหญ่ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับเอมิราหลังลบคำดูถูกสบประมาทล่าสุดเรียนจบแล้วโดยผู้ใช้ TikTok ก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าเมื่อ Hashtag เอมิราเรียนจบแล้วมาขอบคุณพี่ทนายเก่งที่คอยสนับสนุนคอยผลักดันให้ได้ทำตามความฝันของตัวเองและแม่ลบคำดูถูกของคนออกไปท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความยินดีอย่างมากมายก่อนอื่นต้องขอนับถือหัวใจทนายเก่งหลังเตรียมส่งเอมิราเรียนต่อปริญญาตรีชาวเน็ตยินดีสนานโดยทนายเก่งนั้นก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าเอมิราเรียนจบแล้วต่อปอตีเลยนะเดี๋ยวอ้ายกับพี่ปุ๊กส่งเรียนต่อเองเงินเดือนเธอนั่นแหละฮ่าๆหลังผ่านมรสุมชีวิตมาก็ได้เจอกับชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมโดยเผยว่ามีคนรอบตัวให้ความช่วยเหลือและส่งกำลังใจให้ทุกวันจนเอมิราสามารถ move on และใช้ชีวิตได้ดีกว่าที่เคยจนประสบความสำเร็จได้เปิดธุรกิจเล็กๆและได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากแฟนๆงานนี้ก็ทำเอาแฟนคลับพากันคอมเมนต์แสดงความยินดีกับชีวิตใหม่ของเอมิราต่างพากันเป็นกำลังใจให้